มาสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะจ้าของขวัญของคุณผู้ชมยังลุ้นได้อยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกติกาของเราเพียงพิมพ์พีดีนะคะวงเล็บคำว่าหนังสือเข้ามานะคะตามด้วยชื่อสกุลรวมไปถึงจังหวัดนะคะส่งมาที่4221606ค่ะก็จะประกาศชื่อท้ายรายการนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560แต่ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังถามตอบแล้วก็พูดคุยสายสดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ภาคพยากรณ์เหมือนเป็นประจำนะครับเราจะมีการทวนคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีให้ได้ทราบกันอีกครั้งครับค่ะราศีแรกนะคะราศีมังกรครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะถ้าไม่คาดหวังเกินตัวทุกอย่างสำเร็จเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็เงินขาดมือค่ะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทส่วนเรื่องหัวใจค่ะคนมีคู่มีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานให้เผื่อเหลือเพื่อขาดไว้บ้างนะคะงานมีปัญหามากกว่าที่คิดไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะและมีโอกาสได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนค่ะความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดต่อที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองมีโอกาสได้พบเจอกับงานที่ถูกโฉลกทำแล้วดีค่ะการเงินทายดีนะคะเด่นในเรื่องของโอกาสและมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนค่ะต่อที่ชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานพยายามเรียนรู้งานให้มากค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือคนเก่งๆคนมีฝีมือการเงินระวังปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคนที่เพิ่งทำธุรกรรมร่วมกันใหม่ๆความรักคนโสดไม่มีดวงเรื่องดีในวันนี้ค่ะคนมีคู่มีเกณฑ์ยุ่งเหยิงกับกิจธุระภายในครอบครัวต่อที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานงานประจำสำคัญกว่างานจรนะคะให้เลือกทำสิ่งที่ชัวร์ไว้ก่อนการเงินการลงทุนในวันนี้แนวโน้มดีค่ะเหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถของเราความรักอย่าพยายามมีปากเสียงให้เสียความรู้สึกกันค่ะถึงอย่างไรวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีต่อที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานให้พยายามแสดงผลงานหรือฝีไม้ลายมือเพราะจะส่งผลการปรับสิทธิประโยชน์ในอนาคตค่ะการเงินวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็อย่าทำในสิ่งที่ผิดนะคะความรักเน้นคนโสดค่ะเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยต่อไปราศีกรกฎค่ะนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอย่ากอดทุกอย่างไว้กับตัวถึงทำได้แต่ก็ใช่ว่าจะดีต้องผ่อนถ่ายค่ะต้องหาตัวช่วยบ้างนะคะการเงินไม่น่าเป็นห่วงค่ะติดขัดก็มีคนช่วยแต่การลงทุนควรปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจความรักค่ะความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงดีนะคะแม้คนโสดก็มีโอกาสได้รับมิตรภาพที่ดีค่ะต่อที่ชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานวันนี้ปัญหามีไว้แก้ค่ะต้องสู้ต้องแข่งขันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆขอเพียงแค่อย่าท้อการเงินให้สำรองเงินไว้บ้างค่ะเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยความรักเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ตอนที่ชาวราศีกันค่ะวันนี้นะคะการงานระวังปัญหาเรื่องคนการติดต่อประสานงานล่าช้าดูเหมือนจะขัดแข้งขัดขากันเองการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบสายป่านยาวค่ะสภาพคล่องมีมากพอให้ขยับขยายความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าต่อที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเหมาะสำหรับการพัฒนาตนเองการขวนขวายความรู้หรือถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ๆค่ะการเงินนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ถ้าไม่มีเหตุพลิกผันจริงๆมีโอกาสได้รับความประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนความรักค่ะ
ความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวนะคะคนคิดมีคู่ก็ต้องรู้จักเสียสละคนราศีตุลนะคะต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะต่อที่ชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานไทยดีค่ะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนช่วยเหลือการไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการเงินให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ความรักเน้นคนโสดค่ะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องกังวลเรื่องคู่แข่งระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในวันนี้ค่ะปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะคะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานสามารถกำกับดูแลและควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรค่ะการเงินเข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักคนมีครอบครัวระวังจะทุกข์เพราะบริวารคนโสดระวังจะทุกข์เพราะคนที่ไม่จริงใจค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วค่ะคุณผู้ชมขาก็หลังรายการสดนะครับทางทีมงานก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเข้าไปลงใน Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมพวกเราแบบสดๆกันได้ด้วยนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะเรามาตอบคำถามกันต่อครับ SMS กันต่อเลยค่ะคุณชายค่ะเกิดวันที่11มกราคม2534นะคะพฤหัสค่ะเช้าเป็นศุกร์ 4:59 นาทีค่ะจ้ะตอนนี้บวชค่ะถามการเรียนการงานโชคลาภค่ะเดี๋ยวนั้น11มกราคม34ค่ะนะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง26แล้วนะฮะในเรื่องของการศึกษาเกณฑ์การเรียนในช่วงนี้คงจะแนะนำกันไม่ทันแล้วมั้งฮะว่าจะให้เรียนอะไรน่าจะเรียนอยู่แล้วนะเกณฑ์การศึกษาปีจรเนี้ยผมต้องทายแบบนี้ครับคำว่าอุตสาหะก็คือต้องใช้ความเพียรมากกว่าปกติส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าการบวชเรียนเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือไม่หรือว่าเรียนในหลักสูตรที่ทางพระภิกษุสงฆ์ท่านเรียนแต่เอาเป็นว่าคือจะปล่อยตัวสบายไม่ได้เนี่ยปีนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมส่วนในเรื่องของการทำงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ผมถือว่ายังพอมีแบ็กมีคนซัพพอร์ตแต่หลังวันเกิดไปแล้วนี่สิเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับจะเข้าข่ายเหมือนกับในเรื่องของการเรียนเลยหนังชีวิตแก้ไม่จบคราวเดียวหรือมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต้องสางต้องทำอย่างต่อเนื่องหลังวันเกิดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมออกแรงให้ดีส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะเบอร์โทร415กับ394ค่ะความจริงใช้ได้ทั้ง2เลขนะเลขหลังก็จะเสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลขแรกนั้นเสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ทำอะไรก็มีคนรักคนเมตตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่19สิงหานะคะ2508เวลา 10:03 นค่ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะถามเรื่องครอบครัวความรักบริวารค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะไม่ได้บอกมาค่ะถ้าไม่ใช่พระฤหัสส่งมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะฮะ19สิงหา 08ค่ะนะครับครอบครัวบริวารการเสริมดวงปีนี้ก็จะทะเลาะกันน้อยลงถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าอยากจะให้อยู่กันอย่างมีระยะห่างมากขึ้นส่วนใหญ่คู่จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับส่วนในเรื่องการเสริมชะตาปีจรนี้ให้หาอัญมณีสีดำมาสวมใส่เสริมความมีอำนาจนะครับก็คือจะเป็นโอปอลสีดำหรือจะเป็นนิลก็ได้หรือจะเสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภความสำเร็จเน้นโทนสีแสดสีส้มก็พวกบุษราคำส่วนในเรื่องของการทำบุญกับเด็กเล็กๆการให้ทานสถานสงเคราะห์เด็กนะครับหรือว่าตามโรงพยาบาลเด็กก็ขอให้แบ่งปันค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัติมาค่ะเกิดวันพุธที่28พฤษภาคม2540ค่ะเวลา 11:58 นาทีนะคะอยากทราบเรื่องการเรียนแล้วก็ความรักค่ะระวังเรื่องคำพูดนะครับปีนี้ส่วนหนึ่งคุณเองก็คิดมากแล้วถ้าคุณทำงานอยู่นะผมห่วงทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะเรื่องการทำงานพยายามอย่าสร้างศัตรูระวังปัญหาพวกงานเอกสารด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวแต่ถ้าถามในเรื่องของการเรียนเป็นทีมฮะหาคนติวในสิ่งที่เราไม่รู้แชร์กันในสิ่งที่เรารู้เกณฑ์การศึกษาถ้าทำแบบดังกล่าวจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับความรักเป็นยังไงบ้างคะปัตตานีเป็นอายุนะฮะแต่มันโยงเรือนเสียก็ถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองหน่อยระวังความพลิกผันแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับกรณีถ้าโสดนะต่อไปเลยค่ะ
คุณดำรงค่ะเกิดวันพุธที่21มกราคมนะคะ2496ค่ะเวลาเช้าค่ะการเงินหนี้สินนะคะคนรอบข้างค่ะอาจารย์กาลีแตะอริก็ไม่แปลกที่คุณถามว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับของคุณเนี่ยเป็นคนวันพุธกลางวันนะปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวไปขูดหินปูนหน่อยก็ดีระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะครับอย่าเยอะสุขภาพก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวทายแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณมีอายุเยอะนะแต่ทรงดวงจะเป็นมากกว่าคนอื่นเขาเบอร์โทรดีนะครับ13คือมหาอุดสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้เลขบ้านก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณรุ่งโรจน์ค่ะเกิดวันอังคารที่15เมษายน2546ค่ะจ้ะเวลา 23:25 นะคะการเรียนสุขภาพอาชีพลัคนาด้วยค่ะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะนะครับส่วนในเรื่องคือธนูศักราชใหม่นี้ก็ทรงๆนะครับมีความใกล้เคียงกับช่วงปีนี้ส่วนในเรื่องของการเรียนสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้ผมทายดีนะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนสอบแข่งขันก็เด่นถ้าถามถึงผลการเรียนก็มีโอกาสจะได้รับเกรดที่น่าพอใจอาชีพที่ฉลกกับพื้นชะตาในระยะยาวคือถ้าเป็นลักษณะเรียนบัญชีแต่เน้นการออดิตการตรวจสอบเน้นในเรื่องของพวกงานสื่อสารมวลชนก็เน้นงานตัดต่องานอิดิตพวกนี้ฉลกกับพื้นชะตาหรือถ้าชอบฟิลพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ต้องเน้นพวกงานแก้ไขปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณภาวนาค่ะเกิดวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2541ค่ะเวลา 16:00 นตรงนะคะการงานการเงินความรักค่ะหัวใจผมทายดีนะถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตานี้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องหรือมีบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักส่วนในเรื่องของงานยังมีหลักฐานความมั่นคงนะครับแต่เป็นไปได้ครับที่อาจจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นก็ภาระเยอะขึ้นแน่นอนครับความเหนื่อยยากก็ต้องมีมากขึ้นแต่โดยรวมถือว่าดีมีลุ้นในเรื่องของชื่อเสียงการยอมรับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภัทราค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคม2540นะคะเวลา 22:54 นอยากทราบดวงปีโดยรวม60ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับก็จะเตือนอย่างนี้ก่อนละกันปัตตานีเป็นกาลีโยงเรือนเงินนะก็ระวังมีปัญหาเรื่องเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะความรักเสียทรัพย์เพราะต่างเพศนะครับหรือจะมีปัญหาปากเสียงกันในเรื่องเงินทองเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ถือว่าไม่เด่นงานพยายามเข้าหาคนที่ให้โทษให้คุณกับเราได้และคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณภูมิพัฒน์ค่ะเกิดวันอังคารที่27นะคะมิถุนายน2521ค่ะครับเวลา 21:20 นนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะราชบุรีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราเดินทางแวบเดียวถึงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรมังกรเนี่ย มันมีทั้งดีและเสียแต่ผมมองว่าผมยังให้น้ำหนักกับเรื่องดีมากกว่าในช่วงปีหน้านะครับหนึ่งเลยเนี่ยราหูจะยกจากราศีสิงห์เข้าไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเล็งลัคนาของราศีมังกรก็จะเตือนหลักๆคือในเรื่องของความรักเพราะเป็นพินทุบาทหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแต่ในทางบวกไอ้ราหูที่เล็งดวงชะตาเนี่ยมันเป็นดาวการเงินเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวราศีมังกรเงินโอเคนะครับหรือแม้กระทั่งการจรของพฤหัสเนี่ยยกเข้าสู่เรือนกรรมะก็แปลว่าเรือนงานฉะนั้นโดยรวมของชาวราศีมังกรแม้กระทั่งคุณภูมิพัฒน์เองเนี่ยก็เตือนอย่างเดียวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยถ้าคิดอยากจะขวนขวายค้นหาตัวเองหลังวันที่6กันยาไปแล้วผมว่าน่าสนใจนะอาชีพที่เด่นที่สุดผมฝากไว้พิจารณาแล้วกันดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์เขาเรียกว่าดวงสู้ครูรู้จักคิดพลิกแพลงต่อยอดได้
อีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์นะธุรกิจคาทองครับค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดค่ะชื่อคุณอะไรคะสุนันทาโมคลักค่ะค่ะคุณสุนันทาขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่2เมษายน2521ค่ะค่ะเวลาเท่าไหร่คะเวลานี่ไม่รู้แน่ชัดอะค่ะแต่รู้แต่ว่าเป็นช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนค่ะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือตกงานก็ได้นะค่ะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินถึงขั้นจะเกิดภาระหนี้สินมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมฮะอย่างที่ผมทำนายไปเมื่อสักครู่นี้สองเรื่องมีทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เรื่องภาระหนี้สินเข้ามาแบบเยอะมากยุ่งเหยิงมากแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเงินก็เสียพอทำท่าจะหมดหนี้สินแล้วก็เป็นเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะครับอะไรแบบนี้ค่ะจ้ะโอเคงานทำแล้วก็เรื่องงานตอนนี้ก็แบบก็มีปัญหาอยู่ค่ะมันก็ว่ามีแนวโน้มว่าจะตกงานเหมือนอาจารย์ว่าค่ะฟังผมให้ดี ผมไม่ได้ดีใจที่ผมทายถูกนะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้นะถ้าดูแล้วทำงานอะไรอยู่เดี๋ยวถามก่อนเป็นพนักงานโรงแรมค่ะเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้เลยรู้จักกันหรือเปล่าฮะลงทะเบียนพร้อมกันหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวคนละที่อย่างนี้อย่างนี้เอาใหม่แป๊บนึงคืออย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงย่าง39เนี่ยโอกาสตกงานมีจริงๆโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยนะแล้วก็เกณฑ์งานใหม่เนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยเด่นคือพูดง่ายหางานก็คงลำบากเหมือนกันนะและอีกอันนึงเนี่ยในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องเนี่ยตอนนี้เหนื่อยแล้วนะเพราะวงกลมมันตกแต่หลังมันเกินเป็นกาลีซะด้วยหนึ่งนะสิ่งที่ให้ทำก่อนก็พยายามทำตัวให้น่ารักพยายามรักษาสถานภาพให้ดีที่สุดอันที่หนึ่งอันที่สองให้นะครับให้คุณถ้าสะดวกนะซื้อเทียนสักครึ่งโหลเทียนสักครึ่งโหลทำบุญน้ำมันตะเกียงสัก60 บาทนะอันที่หนึ่งอันที่สอง การเสริมชะตาช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเหมือนสายคนทันตะกี้เลยอยู่รู้จักกันหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าอะไรถ้าลงทะเบียนติดกันก็คุยได้ใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าจ๊ะอยู่อำเภอถลางค่ะอ๋อไม่รู้จักกับสายเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสายเมื่อสักครู่ก็เป็นพนักงานโรงแรมแล้วก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนกันเลยค่ะเอาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทที่ภูเก็ตมีไหมนะผ่านพิธีการอุ้มบาทจ้าให้ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับก็ให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ17จบคือปิสัมระโลปุสัตพุทธปิสัมระโลปุสัตพุทธเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้คาถาบูชาพระประจำวันพุธนะแล้วก็ตอนนี้อยากให้มองงานอะไรไว้บ้างคุณมีแผนบ้างไหมคิดอยากจะทำอะไรเองบ้างไหมที่อยู่ในใจมีไหมก็คิดอยากจะแบบเหมือนกับว่าลงทุนขายอะไรสักอย่างแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรเพราะว่ามันเขาขายกันเกลื่อนบ้านหมดแล้วค่ะเอาอย่างนี้ผมก็จะไกด์ดีจังเลยที่คุณพูดแบบนี้ผมจะบอกกลุ่มอาชีพที่ถูกโฉลกให้คุณพิจารณาแต่เหตุปัจจัยที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องคือบางครั้งสมมติแนะนำกลุ่มอาชีพที่ถูกโฉลกไปเราก็ต้องดูด้วยว่าทำเลที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะทำไหมคู่แข่งมีเยอะหรือเปล่าอย่างที่คุณคิดแต่ถูกต้องแต่ก็จะฝากไว้เป็นแนวในระยะยาวนะครับก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรได้ดีทำพวกเบ็ดเตล็ดค้าของเก่าได้พวกโชว์หวยมินิมาร์ทพวกเนี้ยนะครับหรือว่าขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟอุปกรณ์พวก IT คอมพิวเตอร์นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงยังไม่อยากให้ลงทุนในช่วงย่าง39นี้นะเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่ลองดูนะอยู่ต่างจังหวัดมีไหมมีที่ทางทำเรื่องเกษตรได้ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งขายผักสดไม่ต้องปลูกเองไม่ต้องทำถึงต้นน้ำกับรับ
พืชผักมาขายพวกนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องโชคลาภพอจะมีบ้างไหมคะอาจารย์ไม่มีฟังชัดๆไม่มี นะตอนนี้แย่อยู่แล้วเรื่องเงินอย่าไปเอาเงินไปถมให้เกิดหนี้เพิ่มไม่เชียร์เลยจริงๆแล้วก็หลังวันเกิดอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกให้ถวายทำบุญน้ำมันตะเกียงใช่ไหมหลังวันเกิดเนี่ยซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ทุกเดือนเลยครั้งละ15ขวดค่ะนะก็หมายความว่าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคะไม่ใช่สิมันจะถึงช่วงไหนอะคะอาจารย์ไม่ก็คือเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยย่าง39ถึง40เนี่ยยังเป็นปัญหาต่อเนื่องแต่ว่างานเนี่ยพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเมษาเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะและกับกลุ่มอาชีพที่บอกว่าถูกฉลกเนี่ยก็ให้พิจารณาดูว่าเราสามารถจะทำได้ไหมคือไม่มีใครดีทุกปีผมทายว่ามันเสียช่วงนี้มันก็เสียฉะนั้นผมทายว่าหลังวันเกิดมันจะเบาลงมันก็จะต้องเบาลงแต่อีกครึ่งนึงอยู่ที่การกระทำของคุณด้วยค่ะเนาะจำไหนที่บอกนะไปเช่าพระปางอุ้มบาตรทำบุญน้ำมันตะเกียงช่วงนี้หลังวันเกิดเน้นในเรื่องของน้ำและอาชีพที่เด่นก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่หรืออันนึงถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยอ่ะเน้นซ่อมเน้นแก้ปะชุนแก้เปลี่ยนซิปแก้ทรงอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ทำได้ทำของเสียในเรื่องของสวยงามค่ะไอ้เรื่องงานฝีมือไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ถ้าไม่เอาก็ลองดูเกี่ยวกับอาหารนะคะตอนนี้ก็เป็นกุ๊กค่ะถ้าอาหารถ้าสมมติคุณจะออกมาทำเองนะคุณจะต้องทำลักษณะอาหารจัดส่งตามออฟฟิศนึกออกไหมฮะแต่คุณต้องเน้นบริการจัดส่งหรือทำของกินที่ไปฝากขายตามจุดต่างๆหรือมีบริการ delivery อันนี้ถ้าทำแบบนี้ได้ถือว่าดีหรือรถกับข้าวนึกออกไหมฮะก๋วยเตี๋ยวที่มีการจอนบะหมี่ที่มีการจอนอย่าอยู่ติดที่หรืออาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันอันนี้ได้อันนี้ได้มีอะไรถามเติมไหมคะสุขภาพคุณอาจารย์สุขภาพของคุณผมฝากนะพวกกรดไหลย้อนนะปัญหาภายในช่องท้องพวกทางเดินอาหารแล้วก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็อย่าประมาทนะครับอีกกลุ่มนึงระบบภายในสตรีเนี่ยมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวเลยครับนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็น่าสนใจนะถ้าคุณจะทำในสิ่งที่คุณถนัดในเรื่องของอาหารแต่ขอให้มีการจรมีการเดินทางครับค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตคืออย่างนี้เห็นไหมฮะพอมีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยตอนแรกก็ไม่บอกว่าทำงานโรงแรมพอบอกให้ลึกว่าทำอะไรเราก็ไล่กันต่อได้ฉะนั้นเหมือนกันทุก SMS เนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าส่งมาแล้วเขียนหลายๆหัวข้อผมจะได้ตอบเยอะๆแต่ในทางกลับกันเน้นเป็นเรื่องถามงานบอกอาชีพเข้ามามันจะมีประโยชน์มากกว่านะจะได้ลึกลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ SMS ต่อเลยค่ะคุณสุกิค่ะเกิดวันเสาร์ที่19มกราคม2517เวลา 17:00 นค่ะอยากดูดวงปี60ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องของคุณเนี่ยเกิดต้นปีด้วยง่ายเลยนะครับระวังพวกทางเดินอาหารเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นทางเดินหายใจฉะนั้นสุขภาพปีหน้าเน้นในกลุ่มนี้ความรักความสัมพันธ์กรณีที่มีคู่ถ้าประคับประคองผ่านช่วงย่าง43ไปได้ปีนี้ความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นนะครับแต่อาจจะปากเปียกปากแฉะเบื่อหน่ายกับลูกบริวารหน่อยนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องดาวเดิมๆนะครับส่วนงานเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของงานถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่องานดีระวัง2เรื่องคือเรื่องบุตรและการเงินอาจจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาจะเป็นอย่างนี้ประมาณ2ปีนะของคุณเนี่ยช่วงย่าง44นะครับซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเลยทายเผื่อย่าง45เน้นถวายของมีคมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่23กรกฎาคม2505ค่ะครับเวลา 17:00 นถึง 17:30 นนะคะถามลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมหาสารคามแป๊บหนึ่งฮะ17:00 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกก็ยังต้องบอกว่าเป็นยังคงได้รับผลกระทบยังไม่หายเมาหมัดนะฮะจากช่วงปีนี้ นะครับเพราะว่าอิทธิพลของพระเสาร์เนี่ย
ยังสถิตอยู่ในราศีเกิดแล้วปีหน้าถึงเสาจะย้ายออกก็จริงแต่ย้ายตั้ง1ธันวาเนี่ยก็อยู่อีกเกือบ1ปีและประเด็นสำคัญวันที่6กันยาเนี่ยพฤหัสซึ่งช่วงนี้ยังพอที่จะค้ำจุนดวงชะตาก็จะโยกเข้าไปอยู่ในมุมอับเหนื่อยนะและจังหวะดาวใหญ่เวลาจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพูดอยู่เสมอแหละเหมือนนกผลบินจากกิ่งไม้1ไปสู่กิ่งไม้1จังหวะเปลี่ยนผ่านเนี่ยสำคัญอาจจะมีการทิ้งทวนนะก็พยายามทำบุญเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ถ้ามีโอกาสได้ร่วมสร้างพระปางนาคปลกตามวัดวาอารามต่างๆหรือแม้กระทั่งการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปางนาคปลกพวกนี้ก็ขอให้ไปถวายปัจจัยเป็นกำลังใจให้จ้าค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงหน้าถ้ายังพอมีเวลาเราตอบ SMS กันอยู่ค่ะครับและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่รอในส่วนของเลิกงามยามดีช่วงหน้าก็เตรียมกระดาษปากกาได้เลยค่ะช่วงนี้ต้องขอพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ